ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องผู้รับชมทุกท่านนะครับพบกับผมอาจารย์ก้าวบ้านโคกระเพือนะครับวันนี้มีตัวยาอีกชนิดหนึ่งมาแนะนำให้พ่อแม่พี่น้องได้รับทราบนะครับชื่อว่าต้นตะโกผีนะครับภาษาเขมรก็ทาเติมตะโกขมอดมัดสรรพคุณก็แก้พิษสำแดงนะครับเข้ากับตัวยาอีกหลายอย่างนะครับ2-3 อย่างผมมาแนะนำให้พ่อแม่พี่น้องได้รับทราบนะครับได้รับชมบางทีไม่เคยเห็นนะครับต้นนี้หายากมากนะครับนี่ครับกล้องไม่ค่อยชัดนะครับเดี๋ยวไปดูทางนี้มันย้อมแสงครับครับนี่ครับต้นอย่างนี้นะครับต้นตะโกผีนะครับต้นก็คล้ายๆกับต้นมะเกลือนะครับใบมันก็เป็นลักษณะนี้นะครับนี่นะครับคล้ายๆกับใบตะโกธรรมดาเรานะครับแต่ใบมันจะยาวและบางกว่านะครับอันนี้หายากมากนะครับต้นตะโกผีหรือตะโกขม้อยนะครับภาษาเขมรบ้านเรามีอยู่ที่เดียวนะครับนาของผมเองนะครับวันนี้ก็มาขนฟางให้วัวนะครับอันนี้ตะโกธรรมดานะครับบ้านเราครับตะโกผีก็หายากเดี๋ยวนี้นะครับบางท่านก็ไม่รู้จักมีอยู่ต้นเดียวนะครับเวลาจะใช้ปรุงยาก็ต้องมาตัดเอาต้นนี้นะครับหมอยาหลายหมู่บ้านก็ต้องมาตัดเอากับต้นนี้เพราะว่าหายากเอาไปผสมกับยาต่างๆนะครับเช่นยาพิษสำแดงสารเคมีก็ว่าดำตะกอขม้อยบัดแก่ทำแก่เตื้อบัดหรือแก่แต่ไซต์แต่บานบัดแก่กระจายเส้นก็ได้นะครับแต่ต้องผสมกับตัวยาชนิดอื่นๆอีกนะครับขับปัสสาวะก็ได้นะครับเวลาเอาไปต้มดื่มแล้วจะเยี่ยวบ่อยนะครับตอนนี้ต้นตะโกผีนะครับครับผมขอนำเสนอเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ